วัสดีครับพี่น้องดีใจที่ได้มาพบพี่น้องอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ในคำสอนนะครับพระคัมภีร์บอกว่าสิ่งต่างๆที่ล่วงเลยไปแล้วได้ผ่านไปแล้วนั้นพระเจ้าจะนำสิ่งใหม่มาสู่ชีวิตพี่น้องนะครับผมเชื่อว่าวันนี้พระเจ้าจะทรงสอนสิ่งใหม่ๆกับพี่น้องนำการสำแดงใหม่เข้ามาในชีวิตของพี่น้องในหัวใจของพี่น้องนะครับอยากให้พี่น้องจำไว้ว่านะครับพระเจ้าไม่อยากให้พี่น้องอยู่ที่เดิมพระเจ้าได้เตรียมระดับชัยชนะใหม่ให้แก่พี่น้องในอนาคตพระเจ้าได้เตรียมโอกาสที่ดีไว้ให้แก่พี่น้องที่จะมาถึงในอนาคตข้างหน้านี้และพระองค์จะประทานศักยภาพพระคุณและฤทธิ์เดชมากขึ้นให้แก่พี่น้องเพื่อพี่น้องจะสามารถได้รับสิ่งดีจากพระเจ้าในอนาคตได้ชัยชนะเป็นของพี่น้องนะครับขอให้พี่น้องเป็นคนที่กระหายหิวพระวจนะของพระเจ้ารักษาความเชื่อให้ความเชื่อของท่านนั้นมากขึ้นมากขึ้นพระคำบอกว่าความเชื่อนั้นมาจากการได้ยินและได้ยินพระวจนะของพระเจ้าอยากหนุนใจให้พี่น้องตั้งใจฟังเปิดหูเปิดใจและตาของท่านฟังสิ่งที่พระวิญญาณจะพูดกับท่านในคำสอนชุดนี้นะครับขอบคุณครับเชิญฟังคำสอนได้ครับก่อนที่จะเทศนาอยากจะพูดอะไรในหัวใจนิดนึงในเรื่องระยะยาว Before ich anfangen also predigen ich hätte gerne etwas in meine Herz also euch verteilen ท่านรู้ไหมว่าพระเจ้าของเราเนี่ยเป็นคุณพ่อ I wish ear that God is unser Vater และพระองค์ภาษาอังกฤษเขาบอกพูดอย่างนี้นะครับบอกว่า God is like a family man พระเจ้าเป็นผู้ชายที่รักครอบครัวพระเจ้าทรงเป็นผู้ God is the man the father the family leap มีผู้ชาย2ประเภทนะผู้ชายที่ชอบออกไปเล่นไปหาอะไรสนุกๆทำแล้วก็ไม่สนใจลูกเมียเป็นผู้ชายแบบคล้ายๆกับ playboy wir haben zwei verschiedene Männer dieNichts also zu Hause bleiben wollen also nur draußen gehen und dann so wie Playboy แต่ว่าพระเจ้าเป็นพ่อที่รักครอบครัวรักลูกๆและรักครอบครัวของพระองค์ Aber Gott ist der Vater der Familie lieb und die Kinder lieb และสิ่งนั้นก็อยู่ในหัวใจของผมคือผมเป็น family man ผมเป็นคนที่รักครอบครัวUnd so wie sein also Pastor Varun er hat sein er ist auch so wie Gott er hat had so wie Gott er hat Familie lieb และในฐานะที่เป็นพ่อหรือเป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณนั้นผมก็มีความเป็นห่วงเป็นใยครอบครัวเหมือนกัน Als er hat auch geistlicher Vater und Vater Familie lieb, er liebt uns auch und er sorgt auch für Seele, für unsere Seele. เวลาผมได้ข่าวว่าพี่น้องที่นี่ได้พบคู่รักและจะแต่งงานผมกับจันดามีความสุขมากเลยในใจ Als wir gehört hatte, dass unsere Geschwister hier und Brüder hier also verheiraten undAlso wir freuen so sehr. เมื่อสักครู่นั้นเมื่อมีการประกาศว่าจะมีการแต่งงาน Als wir gesagt haben, dass heute jemand heiraten. อาจารย์ดาหันมากระซิบบอกว่าเดี๋ยวคนโสดคนอื่นก็จะแต่งเหมือนกันจะกลับมาแต่งคนอื่นด้วย Pastor da hat gesagt, also nächste, also gib auch nächste verheiraten unsere Geschwister wird verheiraten. ใจของเรานี่นะครับอยากให้พี่น้องทุกคนมีครอบครัวและมีความสุข Unsere Herz wir wollen, dass ihr alle Familie hat und glücklich sein. และพ่อหัวใจเป็นแบบนั้นผมพูดตรงๆนะครับเวลาผมมองพี่น้องเนี่ยผมไม่ได้แค่มองพี่น้องผมมองลงไปถึงสามีแล้วก็ภรรยาและลูกด้วยอีกชาวเวออยนิกนัวเอียเอาไปอีกชาวเวอเอาออยคินดาวน์เอียร์แมนนะผมอยากเห็นทั้งครอบครัวเลยทั้งสามีภรรยาและลูกๆของเรารักพระเจ้าและได้รับพระพรของอับราฮัมอีก
Ich wünsche also ganze Familie glücklich, Kinder und Männer und dann das Segen Abraham bekommen. หัวใจของผมนั้นไม่ได้มาแค่คนไทยแต่ผมเห็นถึงไปถึงสามีที่เป็นชาวเยอรมันหรือชาวต่างชาติหรือชาวสวิสด้วย Meine Herz ist nicht nur hier gekommen für Thai Leute, ich denke auch Schweizer Männer und die Kinder und ja also ja เราไม่ได้อยู่ค้ำฟ้าวันหนึ่งเราก็จะตายไป Wir leben nicht für ewig ein Tag wir werden sterben ดังนั้นเราต้องคิดถึงลูกด้วยหลานของเราเหลนของเรา Dann müssen wir denken an unsere Kinder und unsere Enkelkinder und dann so weiter ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมกับอาจารย์ดาทํานั้นผมคิดไปถึงคู่ครองของท่านลูกของท่านหลานของท่านเหลนของท่านอ่าฮะUnd Pastor da, also Pastor sagt, er denken an euch, an euer Mann, eure Kinder und so Familie. ดังนั้นเองผมรู้ว่าที่ผมเติบโตมาถึงจุดนี้ได้ก็เพราะมีอย่างน้อย2สิ่งในชีวิต ich bin erwachsen im Geist hat zwei Dinge. สิ่งหนึ่งก็คือพระวจนะของพระเจ้า Erste ist Gottes Wort.สิ่งที่สองคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ Zweite ist Heiligen Geist ถ้าพี่น้องคริสเตียนขาดพระวจนะพี่น้องก็จะอ่อนแอ Wenn ihr keine Gottes Wort ihr wird also schwach เพราะดังนั้นเองผมถึงมีหัวใจอยากจะทำคำสอนออกมาเป็นภาษาเยอรมันด้วย Meine Herz Meine Herz und meine Gedanken, ich möchte auch also die Lehre in Deutsch machen. ทำไมผมถึงต้องขนเครื่องไม้เครื่องมือกล้องมาเยอะแยะเนี่ยทำไมต้องขนมา Warum ich habe so viele Sachen mitnehmen, zum Beispiel die Foto also Video Apparat. ที่ขนมาก็เพราะว่าต้องการที่จะบันทึกไว้สำหรับสามีลูกและคนรุ่นหลังdass ich das machen für eure Männer und für eure Kinder ผมอยู่ที่ซีแอตเทิลผมอีเมลหาคนต้องหลายคนถามว่ามีใครไหมช่วยผมแปลคำสอนจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาเยอรมันให้ผมได้Er hat gesagt als in Seattle war und er hat viele E-Mail und gefragt wer kann also übersetzen Englischin Thai und in Deutsch ตอนนี้ก็หาได้3คนแล้ว Yes haben wir schon drei Personen ทำไมเพราะว่าเราต้องทำคำสอนมาเป็นทั้งภาพยนตร์เป็นเสียงและเป็นกระดาษ wir müssen auch also Film und dann Papier und ja Video ja und Sound jaVoice Wort also Stimme ja Stimme Danke ที่เป็นภาพยนตร์เพราะว่าพี่น้องจะได้เอาไปดูได้เป็นเสียงจะไปฟังได้และที่เป็นกระดาษเพื่อพี่น้องจะไปสอนต่อได้ That wir also das Film gemacht hast dass wir sehen können das Wort das wir hören können und das Papier das wir weiter lernen können ถ้าพระเจ้าเมตตาวันหนึ่งโจกับคริสเตียนและสามีคนอื่นก็จะเป็นผู้นำขึ้นมาในคริสตจักร Einen Tag wenn Gott uns gnädig Christian und Joe wird auch predigenวันหนึ่งลูกของเราจะขึ้นมาเป็นผู้นำในคริสตจักร Einen Tag unsere Kinder wird auch also predigt sein สามีและลูกของเราจะเขย่ายุโรปด้วย Unsere Männer und unsere Kinder wird die Europa also schüttern ในฐานะที่ผมเป็นครูนั้นผมก็ต้องทำคำสอนออกมาเพื่อให้มีอาหารที่มันเยอะที่สุดที่เยอะได้สำหรับคนที่ยุโรป As ich die Lehre bin und ich möchte viele also ein Wort wie sagt Gottes Wort machen dass wir also weiter also geben können bis unsere also Kinder ja oder ja nächste Generation
unsere Kinder und unsere Enkelkinder. คนของพระเจ้าอ่อนแอเพราะขาดอาหารที่ดี Wir sind schwach. Gottes Kinder sind schwach, weil sie haben keine Gottes als Nahrung. ท่านรู้ไหมท่านเป็นเหมือนกับสิ่งที่ท่านกิน Wisst ihr, dass ihr so wie was ihr eat? ถ้าท่านกินไขมันเยอะๆ Wenn ihr viel Fett essen.มันจะเป็นยังไงล่ะครับ Stellt euch vor, was wir werden sehen. ท่านกินไขมันเยอะท่านก็จะมีไขมันเยอะ Wenn ihr viel Fett essen, ihr werdet fett. แต่ถ้าท่านกินอาหารที่ดีท่านก็จะแข็งแรง Wenn ihr gute Nahrung haben, ihr werdet stark. ดังนั้นผมเนี่ยเชื่อไหมเมื่อเช้าตื่นขึ้นมาผมมานั่งเอดิตคำสอนภาษาเยอรมัน I wish ihr das heute morgen für als aufstehen dann hat der vorbereitet das Wort Gottes เพราะหัวใจผมเนี่ยคิดถึงสามีและลูกของท่าน weil in Herzen von Pastor denken an euer Männer und euer Kinder หน้าที่ผมคือสอนและผลิต seineSeine Werk ist also lernen und danach produziert die Worte Gottes. Und หน้าที่ของท่านที่ผมจะขอร้อง Ich bitte euch, ja, ich bitte euch. ขอร้องนะครับ ให้เอาไปฟังและเอาไปใช้ Dass ihr nehmen mit und dann hören und benutzen.ถ้าท่านยิ่งรับฟังคำสอนมากท่านจะยิ่งแข็งแรงมาก Wenn ihr mehr Nahrung zu euch nehmen, ihr werdet stark. และเอาไปสอนคนต่อ Und ihr können weiter lehren. ผมไม่สามารถสอนเด็กหนุ่มชาวสวิสหรือชาวเยอรมันได้ Ich kann die jüngeren Leute hier lehren. Ja, also er kann nicht, ja. Er hat gesagt, er kann nichtDie jüngeren Leute hier lehren. แต่ว่า Brother Robert, Brother Christian, Brother Joe และก็คนอื่นๆในห้องนี้ที่พูดภาษาเยอรมันสามารถสอนคนรุ่นต่อไปได้แทนผม Aber Bruder Robert und Bruder Christian und Joe kann weiter lehren. ผมทำคำสอนให้ท่านไปศึกษาและท่านไปสอนต่อI mag das Wort Gottes für euch und dann er kann weiter lehren, also geben. เพราะเหตุผลนี้เองผมก็จะสอนเรื่องนึงในวันนี้dafür ich werde euch eine also Thema verteilen. เพื่อจะทิ้งไว้ให้แก่ครอบครัวในประเทศที่พูดภาษาเยอรมัน Das ich also hinterlassen für euch hier in der Schweiz und Deutschlandก็คือเรื่องเกี่ยวกับสามีและภรรยา Und wegen Familie wegen Ehemann und Familie คือว่าจะทำยังไงให้ภรรยามีความสุข Dass der Mann wie ihr mag dass die Frau glücklich ist และจะทำยังไงให้สามีมีความสุข Dass wir Frauen wie können wir machen dass der Mann glücklich istนั้นจะเริ่มจากว่าทำยังไงให้ภรรยามีความสุขก่อน Wir wollen beginnen, wie können wir die Frauen glücklich sein? ผู้ชายทุกคนในห้องนี้ห้ามลุกหนี Der Mann darf nicht weggehen von diesem Raum. รีบใส่ seat belt. Ja, los, wie sagt man? Next.Ja, nicht awkward. Oh, muss war awkward. Okay, เราจะเริ่มจากทำยังไงให้ภรรยามีความสุข Wir wollen also machen, wie können wir die Frauen glücklich machen? ให้เราอธิษฐานร่วมกัน Wir beten zusammen. ข้าแต่พระเจ้า Lieber Vater. ขอพระองค์สอนเราวันนี้ Lass uns bitte. ขอให้คำสอนนี้เป็นพระพรแก่ครอบครัวI lasse diese Lehre sagen in der Familie. ที่พูดภาษาเยอรมัน Die Deutsche sprechen. มากมายในโลกนี้ Viele in dieser Welt. ขอให้ครอบครัวในประเทศเยอรมันและสวิสนั้นเป็นครอบครัวที่แข็งแรง Lasse Familie in Deutschland und in Schweiz stark sein.
ให้สามีภรรยาเป็นตัวแทนของพระเจ้าในโลกนี้ Last unsere Männer und Frauen die also deine Vergängen ใครก็ตามที่เห็นคู่สามีภรรยาในคริสตจักรของเราเขาจะเห็นพระเยซู Wer hat uns Männer und Frauen sehen dass sie dich sehenภรรยาทุกคนในครอบครัวคริสเตียนจะมีความสุข Die Frauen in Familie Christen werden glücklich และสามีทุกคนที่เป็นคริสเตียนจะมีความสุข Und die Männer die Christen sind sie werden glücklich และลูกจะมีความสุข Die Kinder werden glücklich และพระพรของอับราฮัม Und der Segen von Abraham จะไหลลงไปถึงพันชั่วอายุคน Wird fließen tausend Generationenในนามพระเยซู In name Jesus Christus Amen Amen ในหนังสือเอเฟซัสบทที่5ข้อ25ถึง29 In Ephesus Kapitel 25 bis 29ผมจะอ่านทีละข้อI will jede also fast lesson ฝ่ายสามีก็จงรักภรรยาของตนเหมือนอย่างที่พระคริสต์ทรงรักคริสตจักรและทรงประทานพระองค์เองเพื่อคริสตจักร Ihr Männer liebet eure Frauen gleich wie auch Christus geliebt hat die Gemeinde und hat sich selbst für sie gegeben เพื่อพระองค์จะได้ทรงแยกตั้งไว้และชำระคริสตจักรนั้นให้บริสุทธิ์โดยการล้างด้วยน้ำโดยพระวจนะAuf dass sie heiligte und hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort. เพื่อพระองค์จะได้ทรงมอบคริสตจักรที่มีสง่าราศีแด่พระองค์เองไม่มีจุดด่างพร้อยริ้วรอยหรือมลทินใดๆเลยแต่บริสุทธิ์ปราศจากตำหนิ Auf dass sie sich selbst darstellteAls eine Gemeinde, die herrlich sein, die nicht habe einen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen, sondern dass sie heilig sein und uns fleckig. ฉะนั้นแหละสามีจึงควรจะรักภรรยาของตนเหมือนรักกายของตนเองผู้ที่รักภรรยาของตนก็รักตนเองSo sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. เพราะว่าไม่มีผู้ใดเกลียดชังเนื้อหนังของตนเอง Denn niemand hat jemals sein eigenen Fleisch gehasst.มีแต่เลี้ยงดูและทนุถนอมเหมือนองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำแก่คริสตจักร Sondern er nährt es und pflegt es gleich wie auch Christus die Gemeinde ผู้ชายทั้งหลายเอ๋ยที่ฟังคำสอนอยู่นี้ Die Männer hier die hört meine Lehre วิธีที่ท่านรักภรรยาก็คือแบบเดียวกับที่ท่านพระเยซูรักท่านหรือรักคริสตจักรของพระองค์Du soll deine Frau lieben, so wie Jesus liebt dich. พระเยซูทรงเป็นตัวอย่างหรือเป็นแบบฉบับให้เราเรียนรู้วิธีรักภรรยา Er ist unser Vorbild, dass wir eure Frauen lieben. มันมีคำพูดคำหนึ่งที่ผมพูดเสมอที่ซีแอตเทิลและในห้องผ่าตัดด้วย Ich habe immer diese Worte gesagt inSeattle und in also I operation Ram. Happy wife, happy life. I ชีวิตที่ดี also ภรรยากลึกลิกกับ family กลึกลิกกับ Frau und กลึกลิกกับ Leben กลึกกับ Frau und กลึกลิก Leben yeahUnhappy wife, miserable life. ถ้าสามีภรรยาไม่มีความสุขชีวิตคุณแย่แน่แน่ Wenn eure Frau nicht glücklich und dann ist sehr sehr schlecht für uns für euch. ดังนั้น
ในฐานะผู้ชายคริสเตียนนั้นถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่มีความสุขWir also als Männer als Christen wenn wir wollen glücklich sein ประการที่1คือเราต้องยอมวางชีวิตของเราลงหรือเรายอมเสียสละชีวิตของเราเพื่อพระเยซูคริสต์Wir müssen unser Leben also legen für Jesus Christus และประการที่2คือเราวางชีวิตของเราลงหรือเรายอมเสียสละชีวิตเพื่อภรรยาของเรา Und wir können auch unser Leben für unsere Frau also legen ผมมีความสุขมากเพราะผมทํา2สิ่งนี้คือผมยอมตายกับตัวเองเพื่อพระคริสต์และยอมตายกับตัวเองเพื่อความสุขของภรรยาIch mache beide also Ich bin sehr glücklicher Mann, weil ich habe die beide gemacht. Ich sterbe für mich selbst und ich sterbe für Jesus. ผู้ชายที่เห็นแก่ตัวไม่มีความสุข Die Männer, die nur für sich selbst suchen und egoistisch, keine glücklich. แต่ถ้าท่านเป็นผู้ที่เสียสละยอมเหมือนกับที่พระเยซูทรงเสียสละตายให้แก่เราเราเสียสละตายให้คนอื่นเราจะมีความสุข When we are so we Jesus gemacht has I sterben für uns also wir müssen sterben da wir werden glücklich sein ที่ท่านฟังคำสอนอยู่นี้ท่านอาจจะบอกว่าโอ้ไม่ใช่คำสอนของข้าพเจ้า When ihr hört diese Lehre vielleicht ihr denkt nicht für mich เพราะข้าพเจ้ายังเป็นโสดอยู่ Why ich bin noch ledigข้าพเจ้ายังไม่ได้แต่งงานอีกเป็นนกนิกไปหายรัตต์ท่านอาจจะคิดว่าท่านมีของประทานที่เขาเรียกว่าเป็นโสดคือไม่ต้องแต่งงานก็ได้ Vielleicht ihr denkt ich bin also ich ของประทานยากาเบนดินิกไปหายรัตต์ซูพาวลุสใครคิดว่าตัวเองมีของประทานเป็นโสดบ้างยกมือขึ้นWer denkt, dass ihr also nicht heiraten muss, also Gaben nicht heiraten soll? มีวิธีพิสูจน์ง่ายๆว่าท่านมีของประทานนี้ไหม Wir können eine Prüfung, also dass ihr diese Gaben hat. ถ้าท่านมองเพศตรงข้ามกับท่านมองต้นแคคตัสในทะเลทรายและท่านเห็นแล้วมันไม่แตกต่างกันมากแสดงว่าท่านมีของประทานเป็นสม Wenn ihr die Frauen schauen und dann dass ihr die also eine Baum in Wüste schauen und wenn die beide gleiche sind dann ihr habt die Gaben die alleine zu sein also สำหรับผมนั้นอาจารย์ดาสวยกว่าต้นแคคตัสเยอะFür mich Pastor Da ist sehr schön als diese Kaktus. Ton Kaktus, นะคะ ค่ะ อยู่ในถิ่นทุรกันดารมีต้นหนามนะคะต้นคัคตัส Ja, die Pastor Da ist schöner als Kaktus. เรารู้ได้ยังไงว่าคนคนหนึ่งมีความสุขWir können wir wissen, dass eine Person glücklich ist? เมื่อภรรยาบอกว่าฉันมีความสุขหมายความว่าอย่างไร Wenn die Frau sagt, ich bin glücklich, was bedeutet das? เมื่อสามีบอกว่าฉันมีความสุขหมายความว่าอย่างไร Wenn der Mann sagt, ich bin glücklich, was bedeutet das? คำตอบนั้นง่ายมาก Die Antworten ist sehr einfach. ภรรยามีความสุขเพราะสิ่งที่จำเป็นในชีวิตและความต้องการของเธอนั้นได้รับการตอบสนอง Sie ist glücklich weil die ihre Wünsche Erfüllung เมื่อผู้หญิงคนนึงบอกว่าชีวิตแต่งงานฉันไม่มีความสุขเลยหมายความว่าอย่างไร Wenn eine Frau sagt ich bin nicht glücklich verheiratet was bedeutet das หมายความว่าคู่ครองของเขาหรือสามีของเขาไม่ได้ตอบสนองความต้องการของเธอ weil der Mann hat sie nicht erfüllen was sie will was sie wünscht สามีหลายคนในโลกไม่เข้าใจความปรารถนาของผู้หญิง Die Männer in dieser Welt viele haben nicht gewusst wie die Frau wünschen เราจะตอบสนองความต้องการของภรรยาของเราได้ก็โดยต้องรู้ว่าคือเราต้องยอมตายกับตัวเอง
wenn wir unsere Frauen also ihre Wünsche erfüllen, wir müssen sterben für sich selbst. พระเยซูช่วยให้เรามีความสุขโดยพระองค์ตายบนไม้กางเขนจริงไหมครับ Jesus macht uns glücklich, weil sterben am Kreuz. สามีต้องรักภรรยาเหมือนพระเยซูรักคริสตจักร Wir ihr Männer müssen ihre Frauen lieben, so wie Christus, also Jesus, seine Gemeinde liebt. ดังนั้นสามีทุกคนต้องยอมเสียสละยอมตายกับตัวเองเพื่อความสุขของภรรยา Die Männer muss selber sterben für ihre Frauen glücklich machen. และสิ่งแรกที่ภรรยาต้องการและทำให้ภรรยามีความสุขคืออะไรมี4ประการผมจะพูดHat vier Dinge, dass eure Frau glücklich machen. Die erste.3ประการพูดผิดไปมี3ประการ Drei Dinge, dass ihr eure Frau glücklich macht.ประการที่หนึ่งที่ผู้ชายต้องทำที่จะทำให้ภรรยามีความสุขก็คือต้องมีการสื่อสารพูดคุย erste Dinge, dass ihr immer Kontakt haben, immer zusammen sprechen. ผู้ชายกับผู้หญิงมีจุดแตกต่างกันสองมีจุดแตกต่างกันสองเรื่องนี้die Frauen und die Männer haben verschiedene Punkte, also Sache, also verschiedene Sache, zwei Sachen die verschieden ผู้ชายมีนิสัยคือถามคำตอบคำ Die Männer ist so wenn wir fragen und nachher der Antwort also nur Antwort วันนี้เธอไปทำงานเป็นยังไงบ้าง Wie ist heute mit deiner Arbeit ดี hat sei ja gut หิวไหมหิว Hast du Hunger ja ตื่นมาตอนเช้าเป็นไงดีวีสฮอยเตอร์มอร์กันกูดเราแค่ตอบตรงหัวข้อตรงว่าหัวข้อเรื่องเป็นไงแล้วจบแล้วไม่มีการบรรยายอาโซดิแมนเนฮัตนูไปอันวอร์ตันวาติฟราวเกฟรากอบันนิกเอเคลดอาโซนิกไวต์แอเซนประการที่สองที่ผู้ชายต่างกับผู้หญิงคือผู้ชายไม่แสดงอารมณ์die Männer ist passiv als Frauen ist sie will nicht zeigen seine Laune ดังนั้นเมื่อท่านต้องการเอาใจภรรยาท่านต้องพูดมากขึ้น wenn du deine Frau glücklich machen oder also du musst mehr sprechenท่านต้องมีการสื่อสารเอียมุสเมียสุสามันสเปรคันท่านต้องแสดงอารมณ์เอียมุสเอาโซออยากฟูลไซกันพอภรรยาถามว่าวันนี้ไปทำงานเป็นยังไงบ้างเวนไดเนฟราวฟรักอีสไดเนอาร์ไปทันหอยเต้แทนที่จะตอบว่าดีเฉยๆฮะนิกนัวสากันดีอาโซกูดก็บรรยายบอกว่าสาเจ้านายนั้นโอ้วันนี้เจ้านายเขาอารมณ์ดีเขาเรียกเขาไปคุยเอียมือสั้นสากันโอ้ฮอยเตมาเดเชฟอิเซียเซียกูแต่เราเนี่ยอาร์ตมิกเกโฮลอุนตานาคาวิฮาบันกูติกสเปรกเจ้านายเขาให้งานมาเพิ่มขึ้นมาเดเชฟฮัตเมียเมียอาร์ปายติงกิเกเบนแล้วเขาก็บอกว่าโอ้ยทำงานดีมากโอเดอร์สากันโอ้เอียฮับโอ้ยคาไปเสียกูดจะอาดไปแล้วถ้าท่านเพิ่มอีกประโยคนึงจะช่วยเยอะเลยเวนเอียนกอันวอร์ดสเปรคันอัลส์ไนโอระยาเอสเวเรฟิลกะฮอลฟันและฉันก็รู้สึกดีดีอุนตันดิฟราวน์เวียร์โซโออีกเป็นอามานิเกฟูลอีกอาโซกูดอาโซเสียกูดแต่เกฟูลเพราะผู้หญิงชอบคำว่ารู้สึกDie Frauen, sie, also, sie haben gerne Gefühl. อย่าเข้าใจภรรยาผิดว่าภรรยาสอดรู้สอดเห็น Nicht denke, dass eure Frauen, also, alles wissen von euch. ไม่ใช่สอดรู้สอดเห็นแต่ผู้หญิงนั้นต้องการให้เราพูดสื่อสารเยอะๆ Sie wollen nicht alles von euch wissen, aber sie wollen nur euer Wort hören. Also, dass ihr mehr mit ihr...Sprechen. ตั้งแต่ผมเรียนบทเรียนนี้มาจากพระเจ้าอีคาบดีเซเลฟฟอนกอตผมก็เลย
ตัดสินใจทุกวันเนี่ยเวลากลับมาบ้านต้องหาเวลานั่งกับภรรยาแล้วนั่งฟังแล้วก็คุยไปคุยมาอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงUnd er hat Zeit, also er hat Zeit halbe Stunde, wenn von seine Arbeit zurückgekommen, sucht eine halbe Stunde Zeit mit seiner Frau, also sprechen, also. โดยธรรมชาติผมเป็นคนเงียบผมไม่ค่อยพูดอะไรมาก Normale ist gesagt, normale ist sehr ruhige Person. แล้วผมมีงานเยอะที่จะต้องทำต้องเตรียมคำสอนต้องแปลบทเรียนงานเยอะมาก Und hat sehr viel Arbeit und muss das Wort Gottes vorbereiten und dann in seine Praxis ist auch viel Arbeit. ก็เลยเวลากลับบ้านมักจะวิ่งไปที่คอมพิวเตอร์ก่อนแล้วรีบไปทำงานUnd wenn nach Hause kommen und rennt zuerst zum Computer und dann seine Arbeit macht seine Arbeit เสร็จแล้วพระวิญญาณก็เตือนใจผมบอกว่าปิดคอมพิวเตอร์ไปคุยกับภรรยา Und dann Heiliger Geist hat ihn gewarnt shut up seine Computer und dann geh zu deine Frauแล้วก็บอกว่าโอ้วันนี้คนไข้คนหนึ่งป่วยหนักมากผมเป็นห่วงเป็นห่วงเริ่มแสดงอารมณ์und dann ich habe sie also anfangen zu zeigen meine Laune und meine Gefühl und sagen mein oh eine Patient ist sehr also krank ไม่ใช่พอภรรยาถามว่าคนไข้อาการหนักแล้วรู้สึกยังไงบ้างไม่รู้สึกอะไรเลยNicht, dass die Frau fragt, wie ist heute, wenn deine Patient also so schwer krank ist. Und ich habe gesagt, ich habe nicht Gefühl. ท่านรู้ไหมผู้ชายเนี่ยเป็นเหมือนโรงงานโรงงานหนึ่ง Ihr wisst, dass die Männer, also ein Mann, so wie eine Geschäft, so wie eine Fabrik. แต่เป็นโรงงานที่มีสายไฟนะครับแห่งอารมณ์แต่มันไม่ต่อกันUnd dann hat viele Kabel, Gefühle, Kabel, aber ist nicht zusammen schließen. Ja, nicht zusammen schließen. สังเกตอย่างไหมผู้ชายอธิษฐานเก่งสู้ผู้หญิงไม่ได้ I habe ihr schon also bemerken gemacht, dass die Männer nicht so viel beten so wie Frauen.สังเกตไหมผู้ชายนมัสการเก่งสู้ผู้หญิงไม่ได้und hab ihr gemerkt, dass die Männer nicht so also Anbetung oder bet so wie Frauen ja Lobpreis so wie Frauen เวลาผู้ชายอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าขอบคุณสำหรับอาหารอาเมนWenn ihr Männer beten für das Essen, Vater, ich danke für dir für das Essen, dann fertig. แต่เวลาผู้หญิงอธิษฐานข้าแต่พระเจ้า Wenn die Frauen beten, ist er, oh Herr, ลูกขอบพระคุณพระองค์แล้วน้ำตาก็ไหล Ich danke dir und dann nachher Tränen also kommt.ลูกซาบซึ้งใจเหลือเกินอีคาเปโซไอโซฟรอยเดโอเดเกโอฟื้นเลยที่พระองค์ให้อาหารมื้อนี้บนโต๊ะอันนี้dass du uns das Speise in auf dem Tisch gelegt hast โอ้ลูกดีใจอีฟรอยโออีเป็นโซฟรอผมสังเกตเวลาสุภาพสตรีเขียนสกายมาหาผมเนี่ยนะครับยาวมากเลยอีกาเบเกมแม็กนะโซเวนฟราวน์สกายส์แบบเกชรีบันซีซีฮัตเซียลังเกชรีแต่สังเกตไหมเวลาคุณหมอวรุณตอบสรรเสริญพระเจ้าจบเป็นแอร์อุนส์เบอันบอร์ดนัวโลบกอดอุนไพรส์กอดอุนแฟติเพราะผู้ชายไม่ค่อยชอบพูดมากแล้วไม่ค่อยแสดงอารมณ์ว่าดีแมนเนี่ยฮัตนิกโซฟิลเกสโปรกันอุนไซกันดีฟื้นผมกาจันดาเพิ่งให้คำปรึกษาสามีภรรยาคู่หนึ่งอาโซแอร์อุนพาสดาฮัตอาโซดีโอไอเนพาร์อาโซปรึกษาว่าไงคะOh, beratung geben. Ja. สามีคู่ภรรยาคู่นี้ทะเลาะกันมีปัญหา Mann und Frau haben gestritten.
แล้วสามีเป็นคนอเมริกันแดม่าอีสอเมริกาและภรรยาเป็นคนจีนมาจากมาจากเมืองจีนอ่าฮะดิฟราวอีสฟอนชีนาไอซีสฟอนชีนาเวลาเราให้คำปรึกษาเรามักจะมีกล่องกระดาษที่ใส่ผ้าคอยเช็ดน้ำตาอ่าฮะเวนเวียอาโซเบราตุงเกเป็นอุนตันฮาบันเวียอิมาปาเปียอินเดเนียเพราะเรารู้ว่าเวลาที่มีการให้คำปรึกษานั้นผู้ชายไม่ชักจะมักจะใช้กระดาษนั้นสั่งน้ำมูกดีแมนเนฮัดดีดีนาเซทุกนัวเกนุสวิซาเกชนินเซแต่ผู้หญิงนั้นมักจะใช้กระดาษนั้นเช็บน้ำตาอาบาฟราวน์ฮัดปาเปียเกโนมันเฟิร์สแตรนันอาโซพุทเซนเสร็จแล้วผมก็เลยเริ่มคุยกับสามีภรรยาถามคำถามอุนอีกบิกินามิดมันอุนฟราวอุนตันฟรากันดีฟราเกสามีนี่นั่งไม่หน้าตาไม่บอกอารมณ์อะไรทั้งนั้น ดิมดิมันอาซาดามาซิดเซนอุนตันนะใครสายใครสายกันใครในเกฟูลพอผมเริ่มถามคำถามแรกเท่านั้นเองผู้หญิงนี่พูดไปเลย20นาทีแล้วก็น้ำตาไหลร้องไห้โวยวายร้องไห้ใหญ่เลยครับUnd dann die Frauen anfangen zu sprechen und 20 Minuten und dann mit Tränen also mit ส่วนผู้ชายก็นั่งมองภรรยาร้องไห้ร้องไปทำไมเนี่ย Und die Mann hat die Frauen geschaut was hat so warum weißt du สารพอผมถามคำถามสามีสามีไม่มีอารมณ์ตอบแค่หนึ่งคำตอบใช่ไม่ใช่ไม่บรรยายอะไรทั้งนั้นอุนตันแดม้าฮัดนัวไปอันโวตติดยาโอเดนายเพราะผู้ชายไม่แสดงอารมณ์และพูดน้อยว่าแดมแมนเนสปริกนิกฟิลอาโซเซียเวนิกผู้ชายทั้งหลายเอ๋ยท่านรู้ไหมว่าทำไมพระเจ้าต้องใส่ผู้หญิงเข้าไปในชีวิตของท่านดิแมนเนวิสเอียวารุมฮัดกอดดิฟราวน์อินออยเลเบนเกเล็กเพราะว่าพระเจ้าต้องการฝึกท่านให้มีความสัมพันธ์กับพระองค์ weil er will euch also lehren dass ihr mit ihm Kontakt machen mit Gott Kontakt machen ภรรยามีหน้าที่ไปกระตุ้นให้สามีพูดเยอะขึ้น die Frauen hat die Mann also gestört dass der Mann mehr gesprochen mehr sprechen และผู้ชายต้องแสดงอารมณ์มากขึ้นดิแมนเนอร์มูสสายกันออยะเล่าเนอุนออยะแกฟืลเพราะเมื่อท่านพูดกับพระเจ้าท่านจะได้พูดเยอะขึ้นกับพระเจ้าและแสดงอารมณ์มากขึ้นเวนเอียมิดกอดสเปรคันดัสเอียแม่วอเตฮาบันถ้าท่านยอมตายกับตัวเองเรื่องนี้คือพูดมากขึ้นมีการสื่อสารมากขึ้นแสดงอารมณ์มากขึ้นความสัมพันธ์ของท่านกับพระเจ้าจะดีขึ้นเวนเอียอาโซสแตบันอินออยาอาโซเอโกอิสติสอาโซเลกันอัพอุนตานะค่ะออยาสตอลเลกันอัพอุนตานะค่ะดัสเอียอาโซไอคอนทักอาโซดัสเอียกูแต่คอนทักมิดกอดอาโซเบสพระเจ้าไอเอาอาจารย์ดามาในชีวิตของผมเพื่อปรับปรุงผมให้เป็นคนที่พูดมากขึ้นและแสดงอารมณ์กับพระเจ้ามากขึ้นGott hat Pastor das zu seinem Leben gebracht, weil will, dass also a good contact mit Gott. ก่อนที่พระเจ้าสร้างดวงดาวพระเจ้าบอกว่าดี When Sterne gemacht hat, hat sei gut. พอพระเจ้าสร้างดวงอาทิตย์พระเจ้าบอกดี When die Sonne macht, hat gesagt gut. พระเจ้าสร้างสัตว์และสร้างต้นไม้พระเจ้าบอกดีเป็นแอร์บามอุนเทียเรมาคันแอร์ฮัตเกซากกูดแต่พอพระเจ้าสร้างอาดัมขึ้นมาอุนเป็นแอร์อาดัมอาโซเกมาร์ทัตและอาดัมก็เล่นกับลิงอาดัมสปีนวิทเทียร์อาโซมิดอัฟเฟลิงมันขึ้นไปห้อยอยู่บนต้นไม้อุนอัฟเฟลแทงอินอัมบามอาดัมก็ไปห้อยอยู่บนต้นไม้กับลิงอาดัมอิสเอาแฮงอันบัมโซวีอัฟเฟพอลิงเป็นอัฟเฟสักอาดัมก็ต้องหัดพูดไปด้วยอาดัมมูสเอาสเปรกันโซวีอัฟเฟแล้วพระเจ้าก็บอกไม่ดีที่อาดัมอยู่คนเดียวอุนกอดาไซนิกกูดัสอาดัมอะไรในอีสพระเจ้าบอกต้องสร้างอีกคนหนึ่งมาช่วยเขา
und er hat gesagt ich muss ein Menschen machen für ihn พระเจ้าสร้างผู้หญิงมาช่วยให้ผู้ชายดีขึ้น Er hat die Frauen gemacht das für die Männer besser geht ปฐมกาลบทที่2ข้อ18 Erste Mose 2:18พระเยโฮวาพระเจ้าตรัสว่าซึ่งมนุษย์นั้นก็คือผู้ชายคนนั้นอยู่คนเดียวก็ไม่เหมาะเราจะสร้างผู้อุปถัมภ์ให้แก่เขา Erste Mose 2:18 und Gott der Herr sprach es ist nicht gut dass der Mensch alleine sein ich will ihm eine Gehilfin machen die ihn sein ดังนั้นพระเจ้าใส่ภรรยาเข้าไปในชีวิตของท่านเพื่อปรับปรุงให้ท่านมีการสื่อสารมากขึ้นและแสดงอารมณ์มากขึ้นhat die Frauen gemacht in euer Leben dass ihr mehr Gefühl zeigen und mehr sprechen มันไม่ดีที่อาดัมอยู่ในสวนเอเดนคนเดียวกับพวกลิง Es ist nicht gut dass Adam in Garten alleine mit Affe พระเจ้าใส่เอวาเข้าไปเพื่ออาดัมจะได้ดีขึ้นGott hat Eva gemacht für Adam, dass Adam gut geht. ที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้ไม่ได้หมายความว่าเมื่อสามีของท่านนั้นไม่สมบูรณ์ยังไม่ค่อยแสดงอารมณ์ไม่พูดมากท่านไม่ควรจะให้เกียรติเขาท่านยังต้องควรให้เกียรติเขา Wenn ihr Männer noch nicht so vollendet ist oder noch nicht so sein, so wie vorher gesprochen, aber ihr sollen euer Männer noch Ehre geben. ผมสังเกตเรื่องหนึ่งในชีวิตนะครับ Ich habe so beobachtet in Leben. มีผู้หญิงจำนวนหนึ่งในโลกเนี่ยที่ทำผิดประเวณีคือไปมีผู้ชายข้างนอกทรยศสามี Einige Frauen haben also andere Männer neben ihrem Mann เพราะมีผู้ชายจำนวนหนึ่งในโลกเนี่ยรู้จิตวิทยาของผู้หญิงเรื่องนี้ Und hat ein paar Männer weiß was mit die Frauen machen จะมีผู้ชายจำนวนหนึ่งที่ชอบไปเกาะแกะกับภรรยาคนอื่น Und die Männer paar Männer einige Männer haben gerne mit Frauen die verheiratet also lust machen oder so แล้วผู้ชายพวกนี้จะใช้เทคนิคนี้คือพูดเยอะๆคุยเยอะๆผ่านทางสกายป่านผ่านทาง Facebook แล้วก็พูดจาหวานๆแสดงอารมณ์กับผู้หญิง Diese Männer hat Technik und hat viel gesprochen durch Internet durch Sky und dann viel sprechen und süßen แล้วผู้หญิงเหล่านั้นก็ลอยตามไปด้วยคือเขาพูดก็ลอยตามไปเลย und dann wenn die Frauen hören und dann nachher sie sind so wie fliegen nach ihn nach seine geredet ที่เขาพูดเยอะๆหวานๆแสดงอารมณ์เนี่ยเพราะเขาอยากจะไปนอนกับเราเท่านั้นเองเขาไม่ได้รักเราจริง hat sie nicht wirklich lieb hat so viel gesprochen und süß gesprochen weil will mit ihr schlafen สามีทั้งหลายเอ๋ยอย่าให้ผู้ชายคนอื่นมาทำงั้นกับภรรยาเราล่ะครับต้องพูดเยอะๆพูดหวานๆแสดงอารมณ์กับภรรยาของเรา Die Männer las andere Männer keine Chance ihr müssen mehr zeigen euer Gefühl und mehr reden นั่นคือประการที่หนึ่งในการทำให้ภรรยามีความสุขพูดเยอะๆหน่อยแสดงอารมณ์มากขึ้นya dass ihr die eure Frauen glücklich machen dass ihr mehr sprechen und zeigen euer Gefühl เวลาผมเจออาจารย์ดานี่พูดจริงๆนะจากความจริงนะไม่ได้แกล้งปากหวานผมเจออาจารย์ดาผมยิ้มแล้วผมบอกว่าทำไมทุกอย่างของตัวเธอนี่มันถูกใจเราหมดเลยอ่ะ Jedes Mal, wenn seine Frau sehen, Pastor da zeigen, hat gesagt, oh, ich habe gesehen, in deine Körper, alles gefällt mir. ไม่ว่าจะหน้าตาเสียงบุคลิกอะไรทุกอย่างถูกใจเราหมดเลยอ่ะ wenn ihre also Stimme und ihre Haltung und ihre also alles ist perfect for him.นี่พูดจากใจนะครับ That is from sein Herz สมัยก่อนผมไม่ค่อยพูดหรอกครับผมถูกใจผมเก็บไว้ในใจผมไม่พูดแต่เดี๋ยวนี้ผมต้องพูดมากขึ้น
vorher er hat gesagt, er hat auch so gefühlt, er hat seine Frau so gesehen oder so, er hat auch seine Frau gern. Aber er hat nicht gesprochen, er behalten in sein Herz. เพราะวิธีทำให้ภรรยามีความสุขคือต้องสื่อสารพูดมากขึ้นแสดงอารมณ์มากขึ้น Wenn wir unsere Frauen glücklich machen, ihr müssen mehr Gefühl zeigen und dann mehr reden. ประการที่2ที่ทำให้ผู้หญิงมีความสุขคืออะไร Und zweite Dinge, denn ihr die Frauen glücklich macht. ผู้หญิงหลายคนบ่นว่าสามีฉันไม่นำฉันviele Frauen haben gesagt, mein Mann leitet mich nichtวันอาทิตย์เช้าก็ต้องไปปลุกให้เขาตื่นเพื่อจะไปโบสถ์ฉันต้องนำครอบครัวไปโบสถ์ und sie hat gesagt mein Mann steht nicht auf am Sonntag morgen und ich muss ihn wecken und dass er mit mir in der Gemeinde gehen ภรรยาต้องการผู้นำ die Frauen sie brauchen der Führer การเป็นผู้นำไม่ได้หมายความว่าการไปกดขี่ข่มเหงหรือครอบงำ der Führer ist nichtEuer Frau, also wie sagt man, drücken oder niedrig machen. ไม่ได้ไปใช้กล้ามเนื้อไปทุบตีภรรยา Nicht das euer Kraft brauchen. การกดขี่ข่มเหงนั้นทำลายบ้านครอบครัวทำลายคริสตจักรและทำลายลูกของเรา Wenn ihr falsche macht, also brauchen oder euer Kraft geben, ihr zerstreut eure Familie, eure Frauen, Kinder. การเป็นผู้นำแปลว่าการเป็นผู้ริเริ่มหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า initiation ริเริ่ม Der Führer heißt, dass muss anfangen, also zuerst. ทำไมเราถึงรักพระเจ้าล่ะครับ Warum leben, lieben wir Jesus? เพราะหนึ่งพระเจ้ามีการสื่อสารกับเราคุยกับเราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ weil hat mit uns also kontakt mit uns durch heiligen geist พระเจ้าแสดงอารมณ์พระเจ้าบอกเรารักเจ้า und gott hat auch seine gefühl so viel gesprochen ich liebe dich พระเจ้าเขียนพระคัมภีร์เริ่มเล่มหนาเตอะเรายังอ่านไม่จบเลยเนี่ยเพราะว่าพระเจ้าต้องการสื่อสารกับเรา hat viele Worte und dann seine Buch ist ganz dick weil will seine Gefühl zeigen และพระเจ้าเป็นผู้นำของเรา is unser Führer พระเจ้านำเราไปสู่ทางที่ดี führt uns zu gute พระเจ้าบอกเราว่าเราควรจะทำอะไรนำชีวิตของเรา zeigt uns den Weg was Gutes ist was yeahดังนั้นในฐานะสามีเราต้องนำภรรยา Euer Männer, ihr seid also ihr müsst die Frauen führen. เราเป็นคนตื่นขึ้นตอนเช้าวันอาทิตย์บอกนี่ที่รักแต่งตัวไปโบสถ์ด้วยกัน Ihr soll am Morgen früh Sonntag aufstehen und sagen, mein Schatz, gehen wir in der Gemeinde. การเป็นผู้นำไม่ได้หมายความว่าการไปดูถูกภรรยาของตัวเอง die der Führer der richtige Führer nicht das euer Frau Beleidigung หรือว่าการไปทำให้ภรรยานั้นขายหน้าต่อหน้าคนอื่น das euer Frauen also schämen vor andere Gesicht ท่านสังเกตไหมเวลาท่านถามพระเจ้านะว่าพระเจ้าหนูควรจะทำอะไรพระเจ้าไม่เคยตอบบอกว่าไม่รู้ Wenn ihr also hört zu, wenn ihr Gott fragen, Gott hat nicht gesagt, ich weiß nicht. สามีหลายคนเป็นแบบนั้นภรรยาต้องการทิศทางในชีวิตเธอคิดว่าทำไงดีไม่รู้ Also viele Männer, wenn die Frau kommen und sagen, weißt du was das ist, das geht und dann hat gesagt, nein, ich weiß nicht. เนี่ยลูกของเราไม่เชื่อฟังคุณทำไงไม่รู้Wenn sie also fragen, was machen wir mit den Kindern? Hat gesagt, nein, ich weiß nicht. ภรรยาทุกคนต้องการสามีที่บอกทิศทางและนำทางในบ้าน Jede Frau will der Mann, der uns Richtung geben und dann richtiger Weg geben. มี3อย่างที่ภรรยาต้องการให้สามีนำ Drei Dinge, die Frauen wollen.Dass die Männer uns führen. สามีควรจะนำภรรยาและครอบครัวด้านฝ่ายวิญญาณ Der Mann soll die Frauen führen auch Seele, also Geist. นำภรรยาให้อ่านพระคัมภีร์ฟังคำสอน Wir sollen unsere Frau führen, dass sie Gottes Wort lesen. นำภรรยาให้รักพระเยซูมากขึ้น Führen, dass die Frau
Gott lieben. นำภรรยาไปสร้างคริสตจักรด้วยกัน I führt die Frau das Christ das Gemeinde bauen. มาอธิษฐานด้วยกัน Und sag komm beten wir. เราแสวงหาพระเจ้าด้วยกัน Wir suchen Gesicht Gottes zusammen. สามีต้องนำฝ่ายวิญญาณ Der Mann muss also führen also geistlich.อาจารย์ดาพูดกับที่คริสตจักรที่ซีแอตเทิลอยู่เสมอ Pastor Da hat Seattle Gemeinde immer so gesprochen เขาบอกที่พี่น้องที่ซีแอตเทิลบอกว่าตั้งแต่คุณหมอรับวรุณรับเชื่อมาแล้ว30ปียังไม่เคยเห็นคุณหมอวรุณอุ่นๆมีแต่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้านำดิฉันตลอดใช่ Pastor Warun 30 Jahre Gott genommen er hat nie kalt er hatimmer warm er hat immer also richtig warm führt also es der führt ผมริเริ่มบอกเราไปสวิสด้วยกันเอาจะซักคอมเกนเวนเดอะสวิสมิตตานันเขาบอกอาจารย์ดาเราจะมาอยู่สวิสสัก6เดือนอาจารย์ดาบอกคิดหนักคิดถึงหลานเอาจะซักเกนเวีย also bleiben wir in der Schweiz sechs Monaten und dann sie hat gesagt oh ich muss überlegen wegen ihrer Familie und ihre Kind dort อย่าเข้าใจผิดนะครับผมก็ต้องฟังภรรยาด้วย aha ich muss auch meine Frau hören auch wenn sie also ist also führt การตัดสินใจทุกอย่างในบ้านควรเป็นการตัดสินใจของทั้งสองฝั่งร่วมกันไม่ใช่เราแบบหัวชนฝาฉันไม่สนใจภรรยาพูดว่าอะไรWhen es was passiert ist im Haus wir müssen also beide also entscheiden nicht man sagen also ich werde das tun hört nicht was die Frauen sagen ประการที่สองคือสามีต้องนำเรื่องการเลี้ยงลูก Der zweite Dinge der Mann muss also führen was die Kinder also erziehen สามีหลายคนบอกว่านี่เธอไปจัดการลูกแล้วกันฉันไม่เกี่ยวฉันทำงานเหนื่อยมาทั้งวันแล้วฟิลาแมนเนี่ยค่ะมันก็สักอิคาเบตอาโซชนมือเดฟันดาอาร์ไบต์จนอาคินเดอร์ลาดไดโอไดเนอาโซทูซอลดัสมาร์คันสามีควรจะมีส่วนร่วมในการให้คำแนะนำลูกว่าจะคบเพื่อนประเภทไหนเดมันมูสDie Frau oder die Kinder zeigen, welche Kollegen soll also Kontakt haben. ควรส่งลูกไปโรงเรียนที่ไหน welche Schule soll uns die Kinder dahin schicken. ไปทำกิจกรรมอะไร Und was eine Workshop oder wie sagt man? มีส่วนร่วมในการลงวินัยหรือในการลงโทษลูกdass wir unsere Kinder erziehen zusammen สามีควรมีส่วนร่วมในการนำและเลี้ยงลูก die Männer sollen also führen die Frauen also miteinander mit Frauen die Kinder erziehen ผมมีลูกสาว2คน ich habe zwei Tochter พอลูกสาวทีละคนมีแฟนผู้ชาย wenn meine Tochter also Freund habenผมบอกลูกสาวบอกว่าขอพบแฟนหน่อยอีกาเบมาในด็อกเตอร์ไซค์อีกเมกเดอร์ดันฟรอยน์ทรีฟผมเอาแฟนผู้ชายคนนั้นมานั่งกับผมที่บ้านแล้วคุยกันตาต่อตาอีกาเบดิเซฟรอยน์อาโซมิดเอียมฟรอยน์ฟอนด็อกเตอร์อุนสเปรคันฟีเอากันไม่ใช่หน้าที่ของอาจารย์ดาไปพูดกับผู้ชายคนนั้นหน้าที่ผมแต่ซิสนิกแต่อาพาสเตอร์ดาดัสทูนอีกมูสดัสทูนผู้ชายมาถึงนั่งตัวสั่นDer Freund von der meine Tochter ist gekommen und dann sitzt er vor seine Gesicht. ผมบอกผู้ชายทันทีบอกว่าลูกสาวผมต้องรักพระเจ้าแล้วคุณต้องนำลูกสาวผมไปในทางของพระเจ้า Meine Tochter liebt Gott. Du soll sie führen zu Gott. Also Liebe zu Gott. ห้ามมีความสำคัญก่อนแต่งงาน Darf nichtmiteinander schlafen bevor heiraten ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ Leben heilig เป็นแฟนกันได้แต่ห้ามทำอะไร Ihr könnt schon Freund sein also Freundin und Freund sein aber darf nicht also über also mehr als Freund แฟนผู้ชายนี่นั่งตัวสั่น und Freund
also Sitter. ปะผมขีดเส้นตั้งแต่แรกเลยบอกห้ามทำไม่ดีขีดเส้นผมเป็นผู้นำ Und hat gesagt, dass ein Familie also führt ist. Hat eine Schritte gemacht. Hat gesagt, nicht mehr als diese Schritt. นั่นเป็นหน้าที่ของสามี Das ist seine Pflicht als Vater.นั่นคือประการที่สองหนึ่งนำด้านฝ่ายวิญญาณสองนำด้านการเลี้ยงลูก Und erste dass ihr euer Frauen also geistlich führen und dann zweite die Kinder erziehen ประการที่สามนำเรื่องการ romance romantic แล้วก็ dritte Sache ist ihr müssen romantic mit ihrer euer Frauenเดี๋ยวก่อนนะครับอย่าเข้าใจผิดคำว่าโรแมนติกไม่ใช่ความไม่ใช่พูดถึงความว่าเรื่องเซ็กส์อ่าฮะโรแมนติกอิสนัวนิกนัวเซ็กส์คำว่าโรมที่จริงแล้วคำว่าโรแมนซ์โรแมนติกเนี่ยหมายคำว่ายังไงผมจะอธิบายให้ฟังอีแค่แต่ออยอาโซเอ็กเลนวาสโรแมนติกไฮส์คำว่าโรแมนซ์แปลว่าไปสนองความต้องการของเขาก่อนที่เขาจะพูดAlso, wir müssen die Frauen zuerst also fühlen, also ihre Gefühl fühlen, bevor sie redet. ซื้อของวันเกิดให้เขาก่อนที่เขาจะมาบอกว่าเธอรู้ไหมอีก3วันวันเกิดฉัน Zum Beispiel, ihr soll geschenk, also vor 3 Tage bevor ihr Geburtstag kommt, also kaufen für sie. หรือโรแมนติกเช่นนี่เธอกระเป๋าเธอมันเก่าแล้วอยากจะไปซื้อกระเป๋าใหม่สักใบไหมนี่โรแมนติกอ่าฮะอุนฟรากันอุนเอียออยฟราวฟรากันเฮียโอ้ไดเนทาเชอิซิมลิกซิมลิกอัลต์วิสตูอันเนนอยาคาวฟินอีกตัวอย่างหนึ่งเช่นครบรอบงานวันแต่งงานแล้วสามีนัดพาไปกินข้าววันนั้นพิเศษนั่นก็เรียกโรแมนติกอ่าฮะอุนตันตรีเตอาซาคDass ihr also eure Frauen also Einladung zum Essen wenn seit Hochzeittag ผู้หญิงชอบโรแมนติกคือผู้ชายมาเสนอความต้องการก่อนที่เขาจะพูดออกมา Die Frauen haben gerne wenn der Mann zuerst also sagen es was bevor sie sagtผมไม่ค่อยเก่งเรื่องนี้แต่ผมพยายามปรับปรุงอยู่อีกบินเอานิกเพอร์เฟกต์อินดีสไอดิ้งอับอีกเวเดอโซอิมาแม่มาคันออเดอร์อโซเปสมาคันติกนั้นเราจะต้องมีการกระทำเรื่องหนึ่งเพื่อปกป้องไม่ให้ทะเลาะกันอ่าฮะโรแมนติกอีสดัสเวียดอโซเกมออฟแฟมายเดนดัสเวียนิกซูซามันอโซสไตรตันคือมีการตั้งงบประมาณในบ้านหรือเขาเรียกว่าบัดเจ็ตAha, wir müssen unsere Gehalte, also Geld, also Grenze machen oder Budget. Budget. Ngopaman. Aha. Das, wenn wir Geld. Aha, Grenze setzen. Ja, Grenze setzen. Wegen Geld. Ngopaman, die wir tangen, dann tun wir die Leg. คือความเป็นจริงในการคำนวณอ่าฮะ wir müssen wissen wie viel geld wir haben also wie viel geld wir haben เช่นถ้าเราได้เงินเดือนแค่ 3,000 ฟรังต่อเดือนเราก็คงจะไปซื้อบ้านราคา10ล้านบาท10ล้านฟรังไม่ได้ เพราะว่าตัวเลขมันบอกว่าทำไม่ได้ wenn wir nur 3000 verdienen wir wissen dass wirKeine Haus kaufen für 10,000 oder Millionen oder การตั้งบัดเจ็ตนั้นต้องมีอาณาจักรของพระเจ้าเป็นจุดศูนย์กลาง Wenn wir unsere also Grenze setzen wir müssen Gott also in der Mitte also Mittelpunkt sein จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อน Such zuerst seine Reich อาจารย์ดากับผมเวลาตั้งงบประมาณนั้นเราจะต้องดูว่าเรามีค่าใช้จ่ายอะไรรายรับอะไรและที่เหลือเราจะเอาเงินไปทำอะไรให้แก่อาณาจักรของพระเจ้าอือฮึยาวแผลจันโอเคเวลาที่ผมกับจันดาตั้งบัดเจ็ตนั้นตั้งงบประมาณถ้าเวนพาสเตอร์ดาอุนพาสเตอร์พ่อ
Warum? Also Grenze machen. Ja. เราต้องดูว่าผมมีรายได้เท่าไหร่แล้วเราไม่ควรจะไปทำอะไรที่เกินรายได้ของผม Sie müssen zuerst schauen, wie viel Sie verdienen. Sie können nicht alles oder etwas machen mehr als Ihre verdienen. Als Lohn. เมื่อเช้าเราตื่นนอนขึ้นมาเราเห็นทะเลสาบสวยมากเลย Als wir wach waren, wir haben also ein See gesehen, ist sehr sehr schön.ที่อเมริกาถ้าเราจะซื้อบ้านที่ดูไอทะเลสาบแบบนี้นะครับบ้านหนึ่งประมาณ5ล้านถึง10ล้านเหรียญอเมริกันอ่าฮะ when we in America ein Haus kaufen das so schön ne view also schöne See am See haben wir müssen 10,000 Millionen 10 Millionen ja haben แล้วเราก็มองตากันบอกว่าเราไม่ซื้อหรอกเพราะว่ามันมากเกินไปเราจะไม่มีเงินเหลือบินมาช่วยงานพันธกิจที่ต่างประเทศเราไม่มีเงินเหลืออ่าฮะ when wir daran denken und sagen wir können das nicht machen wir brauchen geld für Gottes Dienst ทำไมถึงต้องตั้งงบประมาณเรื่องเกี่ยวกับโรแมนต์หรือโรแมนติกอ่าฮะ warum müssen wir das geld setzen wegen romantisch ผมยกตัวอย่างว่าถ้าเดินเข้าไปในช้อปปิ้งมอลล์Wenn wir in eine Haus Einkaufszentrum gehen. Und สังเกตว่าภรรยาเอาตาเนี่ยไปมองกระเป๋าใบหนึ่งของบริษัทที่ชื่อว่า Chanel. Wenn die Frau also an der Tasche Chanel schauen.แล้วก็โรแมนติกหรือคือเราก็ไปหยิบกระเป๋าใบนั้นเพราะสังเกตว่าเขามองอยู่เอามาดูแม่อยากซื้อให้เธอจังเลยเขาก็รู้สึกดีใจโรแมนติกอยากซื้อกระเป๋าให้อืมตันเวียโซลันดีเซทาเชโฮแล้วนตันซากันโออีเคเตแกเนฟดิคาฟนดัสอิสอาวโรแมนติชแล้วเราก็เปิดดูราคาโอ้ 5,000 ฟรังตันชาวันเวียดีไพรส์โอ้ 5,000 ฟรังคันเราก็บอกว่าอยากซื้อให้จริงๆนะเดี๋ยวขอเวลาสัก2นาทีโอ้อีกแค่แต่แกเนี่ยฟดิคาฟันอับบิดโอ้อีกเปล่าเคยสไลด์มินุตสไลด์ขอไปถามคนคนหนึ่งที่ชื่อว่านายงบประมาณมิสเตอร์บัตเจ็ตอีกเปล่าเคยใช้ฟื้ออาโซดีเกรนเซอาโซแกลอาโซอุนเซโลนชาวน์อาโซเซอชาวน์สองนาทีกลับมาบอกว่าที่รักขอโทษจริงๆUnd dann in zwei Minuten kommen sie zurück und sagen, oh, es tut mir leid. Mr. Budget บอกว่าไม่ได้ Unser Geld, unser Lohn, oder? Sagt, geht nicht. เราก็เลยกลายเป็นฮีโร่เพราะเราอยากซื้อให้แล้วก็ท่านก็เลยเป็นแบบว่าเหมือนกับว่าเป็นฮีโร่เป็นอะไรDeutsch. Aha, ja, Deutsch, wie sagt man? Und dann, Entschuldigung, Leung Romantik, ne? Kaukun Pa Chau. Mai Tanat, Tau Lai. Kaukun Pa Pu Pen Chau, Pa Chau Kong Lau Romantik, ne? Okay. Mai, Sami Chan Romantik King King. Chan Samad Chai Dai Thuk Bat Thuk Satang, ne? Mai Mi Pan Ha. Also...เราก็เลยเป็นฮีโร่ว่ายังไงครับภาษาเยอรมันอุนตานอีกยาอีกบินเดอะเฮลท์ยาอีกบินเดอะเฮลท์ทังเกอร์ทังเกอร์แต่ว่าคนที่น่าเกลียดที่ภรรยาไม่ชอบคือมิสเตอร์บัดเจ็ตอุนตานดิฟราวน์ฮาบันนิกแกนเนบัดเจ็ตอาโซเกลเวนเวียนิกแกนุกโลนฮัดท่านก็เลยไม่มีปัญหากับภรรยาเพราะยกความผิดให้มิสเตอร์บัดเจ็ตไปอุนตันเอียฮับใครในโปรเพนมิดเอียเรฟราวน์ว่าดีจ้าซีเวียเดโลมิดโลนโปรเพนนิกมิดอุนส์ทำให้ภรรยามีความสุขขึ้นหนึ่งมีการสื่อสารพูดคุยแสดงอารมณ์เอสเต้ dass ihr mehr euer Gefühl zeigen ตายกับตัวเองเรื่องนี้ยอมเสียสละพูดมากขึ้นDass ihr mehr euer Gefühl zeigen und sterben, also mit euer egoistisch und danach mehr sprechen. ประการที่สองคือต้องเป็นผู้นำ
Zweite Dinge, dass ihr der Furt ist. ประการที่สามประการสุดท้ายแต่นี่สำคัญที่สุดอันนี้ที่จริงสำคัญมากกว่าอันอื่นทั้งหมด die dritte ist sehr sehr wichtig wichtiger als alle ผู้หญิงทุกคนต้องการความเสถียรภาพภาษาอังกฤษเรียกว่า security die jede Frauen also wollen Sicherheit ถ้าสามีพูดจาอะไรก็ตามที่ทำให้ผู้หญิงรู้สึกว่าไม่มีความเสถียรภาพผู้หญิงจะปิดหูทันทีแล้วไม่ฟังwenn ihr spricht mit eurer Frau und also das keine ja die ja keine Sicherheit dann machen sie ohne zu ผมยกตัวอย่างบอกว่าฉันก็รักเธอนะแต่ฉันไม่แน่ใจว่าฉันจะเธออยู่กับเธอตลอดชีวิตwenn ein Mann sagt also ich liebe dich aber ich weiß nicht ob ich bei dir ganz leben kann ฉันรักเธอนะแต่พอเราแก่ลงคงไม่มีเงินกิน ich liebe dich wenn wir alt sind vielleicht haben wir nicht genug so Geld also ja zum leben ตั้งแต่ผมแต่งงานนะครับที่จริงตั้งแต่ก่อนแต่งงานนี่ผมเก็บเงินเก็บทองตั้งแต่เด็กๆเลยHer hat gesagt, bevor heiratet, hat schon Geld versammeln und hat schon gespart von Kind sein. เพราะผมรู้ว่าวันหนึ่งผมจะต้องมีครอบครัวมีภรรยาและลูก Weil ich weiß, dass ich einen Tag heiraten und dann Kinder bekommen. ผมไม่อยากให้ภรรยาของผมรู้สึกว่ามาอยู่กับผมแล้วต้องกัดก้อนเกลือกินคือยากจน Ich möchte nicht, dass wenn ich verheiratet, dass Frau also arm ist und dann.ยาใครในเอเซนผมบอกอาจารย์ดาเสมอว่าถ้าบังเอิญผมตายเร็วกว่าอาจารย์ดาผมจะต้องมั่นใจว่าอาจารย์ดาไม่ต้องไปขอทานข้างถนนจะมีเงินเหลือเฟือเหลือใช้อีกบินซิกค่ะ wenn ich sterbe früher als Pastor da und das Pastor da immer noch das Geld haben dass sie nicht in also auf die Straße also bitten für Geld ผมใช้เงินส่วนตัวน้อยมากIch habe sehr wenig Geld, also persönlich gebraucht. คือใช้เพื่ออนาจักรพระเจ้าแล้วก็ที่เหลือก็เก็บเพื่อความเสถียรภาพถ้าเกิดผมเป็นอะไรไปอาจารย์ดาไม่ต้องอดอยาก Ich habe meistens Geld für, also für mich sehr wenig gebraucht, aber für Gottes Reich, also und danach ich behalten, also aussparen für Sicherheit meine Frau.ผู้หญิงไม่ควรจะต้องมีความกังวลเรื่องเสถียรภาพ die Frauen sollen keine Sorgen wegen Sicherheit เพราะสามีของเธอนั้นขยันขันแข็งทำงาน weil ihre Männer sind sehr so fleißig สัตย์ซื่อ treu ไว้วางใจได้ dependable dass sie so vertrauen kann และซื่อสัตย์ที่จะไม่ละทิ้งภรรยาDass er ganz treu und die Frau nicht verlassen. ปัจจุบันนี้คนหนุ่มสาวแต่งงานอายุมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่ามีความกลัวว่าแต่งแล้วจะต้องถูกหย่า Yes, junge Leute haben Angst verheiratet, weil sie haben also Angst, dass also sie heiraten immer später, weil sie haben Angst, dass sie scheiden lassen.โลกนี้สอนให้คนเห็นแก่ตัว diese Welt lernt dass wir egoistisch sind เห็นแก่ผลประโยชน์ของตัวเอง für eigene also sie sind selbstsucht ทำให้ผู้หญิงไม่มีความมั่นใจอยากแต่งงานกับผู้ชายเพราะผู้ชายเห็นแก่ตัว und macht die Frauen Angst verheiraten weil die Männer selbstsucht und egoistischเนื่องจากมีความเห็นแก่ตัวก็เลยไม่ให้ความเสถียรภาพแก่ผู้หญิง weil der Mann also Männer also egoistisch sind und danach die Frauen kann nicht sicher sein ผมไม่ทราบในยุโรปนะครับแต่ในอเมริกาเนี่ยมีผู้ชายที่อายุ 25-30 แต่ยังวางตัวเป็นเด็กIch weiß nicht, ob in Europa war, aber in Amerika
gibt viele Männer, also 25 Jahre und dann sie sind also ihre Haltung ist so wie Kinder. ผู้ชายอายุ25 30แล้วก็ยังขี้เกียจไม่ออกไปทำงาน Die Männer, also junge Männer, sie sind schon 25 Jahre bis 30 Jahre. Sie sind immer noch zu Hause. Sie sind faul zu arbeiten zu gehen. แล้วก็เอาเงินที่หามาได้ไปซื้อเกมมาเล่นไปซื้อมอเตอร์ไซค์มาขี่เอาสนุกสนุกไม่เคยเก็บเงินเก็บทองให้กับครอบครัว Sie spielen immer noch Game und sie haben das Geld, die sie sparen, also Motorcycle, also wie sagt man, Motorrad, große Motorrad kaufen und dann spielen so wie ein Kind und nicht sparen für Familie. ผู้หญิงต้องการเสถียรภาพ2เรื่อง Und die Frauen braucht zwei Sicherheit. 1คือเสถียรภาพว่าเธอจะไม่ทิ้งฉันerste, dass sie sicher, dass ihr Männer die Frau nicht verlassen. Zweitens, Stabilität in der Finanzen. Und zweiter ist wegen Geld und Lohn. Tan sanget mai, wa thi tan rak phrajao, pho phrajao hai 2 rueng ni kae tan. Ihr wisst, dass Gott hat ihr, also ihr habt Gott lieb, weil Gott hat ihr beide gegeben. Phrajao bok wa ya kangwon loei, tha chao saweng ha rao kon, rao cha pheom teum sing thang puang hai.Gott hat sein I mag euch keine Sorgen such zuerst Gottes Reich und dann wenn ihr Mangel ich werde euch erfüllen พระเจ้าให้เสถียรภาพการเงินแก่เราGott hat unser Geld also für Sicherheit เมื่อวันก่อนนี้ผมดูตัวเลขผมมีหมอในคลินิกผมทั้งหมด8คน also paar Tage ich habe geschaut ich habe acht Doktor in Praxisตอนนี้การมีคนไข้ของเราตกลงเยอะมากเพราะว่ามีหมอเข้ามาในเมืองเยอะมากเลยทำให้คนไข้มาหาน้อยลงUnd ja jetzt hat wir haben weniger Patienten weil viele Doktor in diese also start kommen mehr Praxis gegeben พวกเพื่อนผมทุกคนที่เป็นหมอที่ไม่ใช่คริสเตียนนะครับรายได้ตกอย่างเยอะมากเลยตกลงไป 60% จนมีหมอคนนึงบอกว่าอาจจะเลิกทำแล้วUnd dann viele Doktor, seine Kollegen hat also verdienen ganz tief, oder? Wo nicht Christen sind, danke. Wo nicht Christen sind, als hat sehr wenig verdienen jetzt. Und eine hat gesagt, ich möchte nicht mehr machen. แต่รายได้ผมเนี่ยตกน้อยมากยังเป็นที่หนึ่งในบริษัทเยอะที่สุดได้รายได้เยอะที่สุดทั้งที่เป็นเยอะที่สุดบินตลอดเวลาบินไปเรื่อย und hat also hat mehr Lohn und mehr Passieren hat mehr verdienen und hat sehr weniger Lohn auch wenn nicht so viel Zeit in seine Praxis hat immer also überall geflogen เพราะพระเจ้าให้เสถียรภาพเรื่องการเงินแก่เรา weil Gott hat ihn Geld gegeben นอกจากนั้นพระเจ้าสัตย์ซื่อพระเจ้าไม่ละทิ้งเรา God is treu hat wird uns nicht verlassen ฮีบรูบทที่10ข้อ23บอกว่ายังไงฮีบรูฮีบรูบทที่10ข้อ23เซนข้อที่18 10 23ฮีบรูบทที่10ข้อที่23ค่ะฮีบรูเซน23Yes. เพราะว่าพระเจ้าผู้ทรงประทานพระสัญญานั้นทรงสัตย์ซื่อ Lass es uns halten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken denn ist treu der sie verheißenในหนังสือยอห์นบทที่14ข้อ18 In Johannes 14 18เราจะไม่ละทิ้งท่านทั้งหลายไว้ให้เปลี่ยวเปล่าเราจะมาหาท่าน Ich will euch nicht als Weisen zurücklassen Ich komme zu euch ผมสังเกตนะครับว่าละครไทยเนี่ยเข้าใจจิตวิทยาเรื่องนี้มาก Ich habe gesehen ไทยละครไทยอ่ะโซคอมเมดี้อ่ะดราม่า
ท้ายโคโมเดียนะคะโคโมเดียตอนจบละครไทยเนี่ยนางเอกพระเอกก็จะมายืนมองตากันแล้วจะแต่งงานกัน am Schluss am Ende der Hauptpersonen kommen zusammen und dann schauen ihre Augen und sagen sie wollen heiraten แล้วผู้ชายก็จะพูดอย่างนี้นะครับแล้ว und dann die Männer sagt das เราจะอยู่เคียงคู่และดูแลกันและกันตลอดไปชั่วชีวิต wir wollen uns einander leben bis ewigkeit oder bis ende leben แม้ว่าผู้หญิงได้ยินอย่างนี้นะครับหัวใจสลายโอ้ und wenn die frau das hören und danach bricht ihre herzen also wie sagt man หัวใจสลาย bricht ihre herzenYashmelsen. เพราะว่าผู้หญิงต้องการเสถียรภาพ Weil die Frauen braucht Sicherheit. Amen ไหมครับ Amen. สามประการที่ทำให้ผู้หญิงมีที่ภรรยามีความสุข Drei Dinge, dass ihr die Frauen glücklich macht. หนึ่งคือการสื่อสารคุยมากขึ้นแสดงอารมณ์มากขึ้น Dass ihr mehr sprechen und mehr euer Laun euer Gefühl zeigen.ประการที่2ก็คือการให้ความเป็นผู้นำหรือการริเริ่ม Zweite Dinge das ihr der führt seid ประการที่3คือให้เสถียรภาพการเงินและความสัมพันธ์ Und dritte ist das die Frau Sicherheit wegen Geld und Lohn ไม่ว่าเราจะแก่เท่าไปอายุเท่าไหร่ฉันก็จะอยู่กับเธออ่าอุนตันเวนเอียอาโซซากันอาโซเวนเอาเวนเอียอัลซินเอาไปอีกปลายไปใบเดียอีมานกไม่ทราบว่าผู้หญิงในห้องนี้นั้นเห็นด้วยกับที่ผมสอนไหมฮะอะไรฟราวน์เฮียอิสดาฟูร์ผู้ชายคนไหนบอกจะเอาไปปฏิบัติบ้างอ่าฮะเวแมนเนอร์อ่าฮะManner, wer will das machen? Aha. Danke. Halleluja. Danke. เดี๋ยวบ่ายนี้นะครับจะเป็นตาผู้หญิงบ้างที่จะต้องโดนนักมิตรักนักมิตรัก wir wollen die Frauen also gleiche Dinge lehren. เดี๋ยวบ่ายนี้เราจะเรียนว่าจะทำยังไงให้สามีมีความสุขWir werden hören, wie können wir machen, dass die unsere Männer glücklich ist. เดี๋ยวเราอธิษฐานนิดนึงดีไหมครับแล้วก็เรามีถวายทรัพย์ป้อนจ้าMoment, ก่อนเดี๋ยวเราอธิษฐานให้เราอธิษฐานร่วมกันฮะ Lassen uns zusammen beten ข้าแต่พระบิดาเจ้า Lieber Vater ขอพระองค์ช่วยให้คำสอนนี้เป็นประโยชน์แก่ครอบครัวมากมายในโลกนี้ Lass diese Lehre den Nutzen in unserer Familie in dieser Welt ขอพระองค์ทรงโปรดช่วยให้ครอบครัวคริสเตียนทั่วโลกมีความสุข Hilf alle Familie in dieser Welt, dass wir glücklich sind. ขอให้คำสอนนี้นั้นไปเกิดผลในทุกๆบ้าน Lass diese Lehre also wachsen im Herz jeder Familie. ในนามพระเยซู In Namen Jesus. Amen. Amen.ขอบคุณพี่น้องมากนะครับที่ฟังคำสอนนี้จนจบผมเชื่อว่าคำสอนนี้หนุนใจพี่น้องมากอย่าลืมนะครับว่าชัยชนะของพี่น้องนั้นไม่ได้อยู่ในอดีตแล้วชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอยู่ในอนาคตที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้พระเจ้าได้เตรียมบุคคลสถานการณ์และทรัพยากรสิ่งต่างๆนั้นไว้ให้แก่พี่น้องในอนาคตเพื่อพี่น้องจะมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมและผมเชื่อว่าพระวจนะที่พี่น้องได้ฟังวันนี้นั้นจะเพิ่มความเชื่อให้ท่านเกิดนิมิตหมายใหม่เกิดความเข้าใจใหม่และพี่น้องจะนำไปปฏิบัติอย่าลืมนะครับว่าพวกเราทั้งหลายที่เชื่อพระเจ้านั้น
ไม่ได้ดำเนินชีวิตด้วยสิ่งที่ตาเรามองเห็นแต่ด้วยความเชื่อพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ของเรานั้นเป็นพระเจ้าที่เหนือธรรมชาติและการอัศจรรย์และพระองค์ได้เตรียมสิ่งดีไว้ให้แก่พี่น้องไม่มีสถานการณ์อะไรเลยที่ยากสำหรับพระเจ้านะครับขอให้พี่น้องนั้นเป็นลูกที่ดีของพระเจ้าและนำคำสอนนั้นไปปฏิบัติและพี่น้องจะเห็นชัยชนะในชีวิตของพี่น้องจริงๆนะครับขอบคุณมากครับที่ใช้เวลากับผมในคำสอนนี้และอย่าลืมมาเยี่ยมพวกเราที่ Bellevue Washington ในสหรัฐอเมริกานะครับเราจะต้อนรับพี่น้องเป็นอย่างดีแล้วเราเจอกันใหม่ในคำสอนคราวหน้านะครับขอบคุณมากนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องมากๆครับสวัสดีครับ